พร้อมครับพร้อมเชิญครับทีละคำถามครับไม่ต้องขยับครับทีละคำถามครับพูดดังครับเชิญตอนนี้แนวของการปฏิบัติดำเนินการอย่างไรคะครับอย่างที่นักเรียนให้ทราบนะครับว่าวันนี้แล้วมีกลุ่มผู้ที่มาชุมนุมรวมทั้งสิ้น4กลุ่มนะครับโดยกลุ่ม1 2และ3ที่ได้มีการแถลงข่าวไปแล้วนะครับมีการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเอาไว้แล้วว่าจะมีการชุมนุมบริเวณหน้ารัฐสภานะครับโดยมีเงื่อนไขคือการชุมนุมนั้นจะต้องโดยสงบปราศจากอาวุธแล้วก็ไม่ลงถนนไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นนะครับโดย2กลุ่มที่มีการแจ้งการชุมนุมนั้นจะต้องมีการยุติการชุมนุมเวลา4ทุ่มของพรุ่งนี้และเที่ยงคืนของพรุ่งนี้นะครับส่วนกลุ่มของคณะราษฎรที่ท่านเห็นอยู่นี่ครับที่เดินอยู่แล้วไม่ได้มีการแจ้งกันกับเจ้าที่ตำรวจเอาไว้นะครับนั้นแล้วการที่มาชุมนุมจึงผิดเงื่อนไขของการชุมนุมแล้วก็เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายนะครับประการต่อไปก็คือหลังจากที่กลุ่มคณะราษฎรได้เคลื่อนตัวมาบริเวณหน้าแนวกำบังของเจ้าที่ตำรวจท่านเห็นอยู่แล้วบริเวณด้านหลังนะครับเรามีการจัดตั้งแนวเครื่องกีดกั้นเอาไว้นะครับซึ่งตามกฎหมายระบุว่าไม่สามารถจะเข้ามาในเขต50เมตรจากรัฐสภาได้นะครับเมื่อกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นได้เริ่มที่จะทำลายสิ่งกีดกว้างโทษทีครับทำลายสิ่งกีดกั้นนะครับเจ้าที่ตำรวจได้มีการเจรจาได้มีการประกาศที่มีการแจ้งเตือนให้ทราบว่าการนั้นผิดกฎหมายการที่ทำลายสิ่งกีดกั้นนั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายโดยสิ้นเชิงนะครับเมื่อมีการแจ้งเตือนแล้วจำนวน3หรือ4ครั้งนะครับกลุ่มผู้ชุมนุมยังไม่หยุดที่จะทำลายสิ่งกีดกั้นนะครับเจ้าที่ตำรวจจึงมีการฉีดน้ำนะครับเข้าไปประมาณ4ครั้งนะครับโดยใน3ครั้งแรกเป็นการฉีดน้ำเปล่าๆนะไม่ได้ผสมก๊าซซัมตาแต่อย่างใดนะครับผู้ชุมนุมก็ยังไม่หยุดที่จะทำลายสิ่งกีดกั้นนะครับเจ้าที่ตำรวจจึงฉีดน้ำตามยุทธวิธีของตำรวจนะครับในการที่จะเข้าควบคุมพื้นที่ของยานเรียนนะครับเรื่องการที่4นั้นก็เป็นการฉีดที่มีการผสมก๊าซซัมตาแล้วก็มีการชุมนุมอยู่ที่เห็นอยู่ปัจจุบันนี้นะครับตำเรียนว่าการเดินการของตำรวจนั้นไม่ใช่การสลายการชุมนุมนะครับแต่เป็นการเจรจาและเป็นการเข้าใช้กฎหมายตามปกติครับโอเคนะครับแล้วจะมีการใช้แก๊สน้ำตาต่อไปเรื่อยๆแบบเมื่อกี้ก็เห็นควันออกมาอีกครับก็โดยปกติครับเราก็ดำเนินการเจรจาอยู่ดำเนินการตามขั้นตอนนะครับเพราะเป็นพื้นที่ควบคุมเราต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายแต่มีการเจรจาสอบกับการบังคับใช้กฎหมายอยู่แล้วขอบคุณมากครับสวัสดีครับการควบคุมการชุมนุมของชนเป็นเรื่องปกตินะครับก็เดี๋ยวรอดูตามหน้างานพูดได้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับน้องหมวกขาวเดี๋ยวขอญาตไปดูเดี๋ยวจะพูดกันครับเดี๋ยวก็ไปดูครับผมเพิ่งตอบคำถามตรงนี้นะครับไปดูแล้วกันนะครับคือนำเรียนว่าที่เขาแองกอมซีคือมีการใช้น้ำฉีดเพื่อเป็นการเตือนแต่ในระหว่างที่มีการเตือนนั้นมีการเจรจามาตลอดนะครับแล้วก็แจ้งให้ทราบว่าการป่าเข้ามาในแนวนั้นเป็นการทำที่ผิดกฎหมายต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายครับเป็นการเข้าควบคุมพื้นที่ควบคุมนะไม่ใช่การสายการสูงครับหลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็เดี๋ยวต้องคอยดูตามภาษาการอยู่ก็ขออนุญาตทำงานก่อนจะมีการชี้แจงให้ทราบเลยหน้างานตลอดนะครับโดยการทำต่อก็ดีมีการแบบตามขั้นตอนอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเข้าสังเกตต่อนะครับที่เดี๋ยวเชิญ